ในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใส่วัตถุต่างๆนะคะลงในสไลด์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์แจ้งไปแล้วนะคะก็คือในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นมีเมนูที่เป็นไอคอนนะคะสำหรับการวางวัตถุต่างๆอยู่บนแถบเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะ เราใส่อะไรได้บ้างก็คือเทกซ์หรือข้อความนะคะอันนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะรวมถึงอ็อบเจกต์ต่างๆที่เป็นรูปเลขาคณิตนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะทั้งเส้นทั้งลูกศร นะคะสี่เหลี่ยมวงกลมต่างๆเราสามารถคลิกแล้วว่าลากวางนะคะที่หน้าสไลด์ได้เลยนะคะการวาดภาพหรือการวางวัตถุนะคะเวลาเราต้องการวาดให้ขนาดมีความสมมาตรกันนะคะเราสามารถกดชิปค้างไปพร้อมด้วยในการวาดนะคะหรือถ้าหากว่าเราต้องการคัดลอกวัตถุนะคะเราสามารถคลิกปุ่มคอนโทรลค้างไว้ที่ตัววัตถุนะคะแล้วก็ลากออกมานะคะเราก็จะได้วัตถุได้การคัดลอกวัตถุขึ้นมาอย่างง่ายๆนะคะในส่วนถัดมานะคะก็คือออบเจกต์ต่างๆนะคะที่เราสามารถวางได้นะคะอันนี้จะเป็นออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เมาส์นะคะอย่างเช่นการทำไฮไลท์บล็อกนะคะการใช้เมาส์นะคะการซูมแอเรียการรูโอเวอร์แคปชั่นก็คือการเอาเมาส์ไปวางแล้วเกิดแคปชั่นข้อความขึ้นมานะคะเหมือนอย่างตัวอย่างที่อาจารย์คลิกเมาส์อยู่แล้วก็มีแคปชั่นปรากฏนะคะโรโอเวอร์อิมเมจหรือว่าเอาเมาส์ไปวางแล้วภาพปรากฏขึ้นนะคะหรือว่าโรโอเวอร์สไลเลตนะคะและรวมถึงการคลิกเชื่อมไปยังเว็บนะคะส่วนออบเจกต์ส่วนถัดมานะคะก็เป็นส่วนของอินเทอร์แอคชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตทอนที่เราลองใช้ไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การคลิกที่บล็อกนะคะการลากและวางนะคะ drag and drop นะคะรวมถึง learning instruction interaction นะคะก็คือเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปที่ทางโปรแกรมนะคะกำหนดมาให้ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของงานในประเภทต่างๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการสร้างออกมาแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วเราสามารถตั้งค่าตามความเหมาะสมหรือความต้องการของเรานะคะส่วนต่อไปเป็นการเพิ่มมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะเสียงวิดีโอนะคะแอนิเมชันหรือคาแรคเตอร์ต่างๆรวมถึง HTML5 animation ได้ด้วยนะคะในส่วนของเรคคอร์ดจะเป็นการเรคคอร์ดเสียงจากไมโครโฟนจากตัวเครื่องหรือว่าอุปกรณ์บันทึกนะคะส่วนนี้จะเป็นการเซฟข้อมูลนะคะเซฟโปรเจกต์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้นำออกไปใช้นะคะเมนูถัดมาก็คือเป็นพรีวิวจากสไลด์หรือว่าพรีวิวจากทั้งโปรเจกต์นะคะหรือว่าพรีวิวจากสไลด์นี้นะคะหรือพรีวิวไปอีก5สไลด์นะคะหรือพรีวิวในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะหรือพรีวิวในรูปแบบของ HTML ไฟล์ในเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะหรือพรีวิวเป็นสกอมบนคลาวด์ก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกพรีวิวผ่านตัวไหนก็ได้นะคะแต่ในการพรีวิวอาจจะต้องใช้เวลาถ้าหากว่าต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆนะคะเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถพับบิทโปรแกรมนะคะออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นการพับบิทลงคอมพิวเตอร์ในไฟล์ประเภทต่างๆนะคะพับบิทลงยังdeviceเป็นแอปพลิเคชันอย่างเช่นพับบิทลงโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นการพับบิทสู่โปรแกรม Adobe Connect ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดของ Adobe นะคะหรือว่าพับบิทลงสู่คลาวด์ของAdobe Capture Prime นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์จะลองสาธิตวิธีการสร้างอ็อบเจกต์ที่มีอินเทอร์แอคชั่นนะคะก็คือการลากวางวัตถุนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเอาไปใช้ในเกมในเรื่องของเกมจับคู่นะคะหรือการลากวางวัตถุนะคะก่อนอื่นเราต้องสร้างวัตถุขึ้นมาก่อน2ชิ้นนะคะอาจารย์สร้างมาเบื้องต้นแล้ว2ชิ้นนะคะแล้วเราก็เข้าสู่เมนูนะคะเราสามารถเข้าได้2เมนูก็คือเมนูของที่อยู่ในส่วนของ Icon Interaction นะคะแล้วก็เลือก Drag and Drop นะคะหรือว่าเราสามารถเลือกนะคะจากการInsert นะคะแล้วเลือกเป็น Branch Drag and Drop Interaction Wizard นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างเช่นเดียวกันนะคะเมื่อปรากฏหน้าต่างแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมนะคะจะอธิบายขั้นตอนให้อย่างชัดเจนนะคะว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกให้เรากำหนด
ขั้นตอนกำหนดตัววัตถุที่ต้องการลากนะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดที่ปุ่ม next นะคะต่อไปเลือกวัตถุที่ต้องการเป็นตัวให้วางนะคะวางทับหรือเป็นตัวคำตอบนะคะเมื่อคลิกแล้วกดปุ่ม next นะคะเสร็จแล้วให้ทำการเชื่อมคำตอบหรือ mapping คำตอบจากวัตถุที่ต้องการลากแล้วนำไปวางนะคะที่มีลูกศรกดลากวางนะคะเมื่อได้แล้วจะปรากฏตัวข้อความนะคะตัวข้อความนี้จะแสดงเมื่ เรากด submit นะคะมีปุ่ม submit ด้านล่างเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าถูกต้องนะคะวางทับสนิทถูกต้องก็จะปรากฏข้อความนะคะหรือถ้ากดผิดนะคะวางข้อความทับไม่สนิทก็จะปรากฏข้อความถ้าผิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด finish แล้วลอง preview ได้นะคะจากหน้าสไลด์นี้โอเคเมื่อกดลากวางทับวัตถุกด submit นะคะถูกต้องก็จะเป็นในเรื่องของคำตอบหรือการเล่นหน้าสไลด์ต่อไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Captivate นะคะในการผลิตหรือพัฒนาสื่อทางการศึกษานะคะซึ่งในตัวโปรแกรมเนี่ยยังมีเครื่องมืออีกมากมายนะคะให้ผู้เรียนทดลองใช้แล้วก็ประยุกต์ไปนำไปออกแบบและพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะในรูปแบบต่างๆซึ่งเหมาะสมกับการนำไปพัฒนาสื่อในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเน้นให้ผู้เรียนนะคะมีส่วนร่วมมีอินเทอร์แอคชั่นกับตัวสื่อนะคะซึ่งหวังว่าในการใช้ตัวโปรแกรม Adobe Captivate เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ